สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญานะคะเราพบกันเป็นประจำนะคะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นรายการที่จะนำเสนอนะคะหลักคำสอนที่ถูกต้องดีงามในพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะและในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยกันนะในประเด็นที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนั่นก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องยักษ์วัดแจ้งแร้งวัดสัตเกตเปรตวสุทัศน์นะฮะหลายๆคนก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะฮะเป็นเรื่องของตำนานที่เล่าสู่กันฟังหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนานะฮะบางคนถึงขั้นไปศึกษานะฮะก็ได้รู้ว่าอ๋อที่แท้ยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพนะฮะหรือแม้แต่แร้งวัดสะเกดเป็นอย่างไรและในวันนี้ล่ะค่ะเราก็จะมารู้นะฮะเรื่องของเปรตวสุทัศน์เปรตวสุทัศน์คืออะไรและยิ่งไปกว่านั้นนะทำไมจึงมีภาพนะคะปรากฏอยู่ที่อุโบสถของวสุทัศน์ด้วยนะหลายคนสงสัยและในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวสุทัศน์เทวรารามท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาจะมาให้ความกระจ่างเราในวันนี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะมาแล้วท่านผู้ชมทุกท่านค่ะในอันดับแรกนะคะปุ๊กคิดว่าพี่น้องประชาชนเองก็คงอยากจะรู้เหมือนกันคำว่าเปรตนะฮะเปรตคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์คะเอามือลงได้คือมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางตามความมนุษย์ไปโดยภูมิโดยสถานภาพและภูมิภาคเรียกว่าอบายภูมิเจ้าค่ะท่านผู้ชมแล้วมาต้องเข้าใจอบายภูมิเนี่ยอบายแปลว่าเสื่อมภูมิที่คนเสื่อมโทรมเสื่อมทรามไปอยู่รวมกันอาจจะอยู่บนภูมิภาคเดียวกันก็ได้นะฮะอาจจะอยู่ต่างภูมิต่างภูมิแผ่นดินกันก็ได้ค่ะพระเจ้าจึงตรัสหรือแสดงให้เห็นแสดงให้เห็นถึง4ภูมิ1นรกภูมิค่ะนรกก็จะมีมากมายมหาศาลตามความผิดความบาปเพิ่งไม่อายชั่วไม่กลัวผลของบาปหรือไม่เคยศึกษาเล่าเรียนหรือศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เลยดื้อแพ่งค่ะดื้อแพ่งก็จะทำอย่างเงี้ยทำเป็นไม่เชื่อไอ้ทำเป็นไม่เชื่อนี่น่ากลัวรู้แต่ทำเป็นไม่เชื่อดื้อแพ่งดื้อแพ่งเจ้าค่ะก็เลยทำบาปนั้นลงไปบาปบางประเภทตกเป็นสัตว์นรกค่ะนรกนี่เขาเรียกเป็นขุมมีมากมายมหาศาลเป็นพันขุมในพันขุมนั้นเครื่องประหารเครื่องทรมานเนี่ยเหมือนกันแต่รูปร่างสัตว์นรกไม่เหมือนกันแฟดดับตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่ในมึงทรมานอยู่งั้นน่ะค่ะอายุของนรกก็จะมีอายุมากกว่ามนุษย์มากกว่าเทวดาเพราะมันอยู่ข้างใต้เจ้าค่ะข้างใต้นี่เราก็มองไม่เห็นแล้วจะไปเห็นมันนรกเห็นแล้วบ้าเทวดาเห็นแล้วคลั่งท่านผู้ชมจำไว้นรกจะเห็นแล้วบ้าค่ะแค่เห็นผีบ้าไหมเกิดไปเจอซากศพเท่านั้นก็สยองขวัญแล้วใช่ไหมค่ะถ้านรกมันน่ากลัวกว่านั้นอย่าไปเห็นสองอย่าไปเป็นมันเชียวพอเป็นแล้วไม่รู้จะบอกใครดีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปิดนรกได้ในวันเทโวโลหณะแต่ไม่ใช่เปิดทุกปีนะเปิดครั้งเดียวในชีวิตของพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เนี่ยมีมาแล้ว28พระองค์เปิดนรกหนึ่งครั้งเท่านั้นครั้งที่เป็นพระพุทธมารดาจึงรู้เรื่องสัตว์นรกเห็นกันหมดจากสัตว์นรกมันก็สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่อยู่บนภูมิภาคเดียวกันกับเราแหละเรามองสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอยู่บนโลกนี้ก็แล้วกันมีกี่ประเภทเฉพาะหนอนในร่างกายเราเนี่ยมีกี่ชนิดโอ้เรียกไม่เหมือนกันเจ้าค่ะหนอนบางอย่างเป็นเชื้อโรคเช่นโควิดเป็นหนอนชนิดหนึ่งเป็นเชื้อโรคแล้วเรียกโควิดค่ะได้ไอหวาก็เป็นสัตว์นรกไอสัตว์เดรัจฉานนรกเดรัจฉานเอาเห็นง่ายๆก่อนเปรตนี่เป็นอธิสมานกายซึ่งไม่ปรากฏไม่ได้เป็นตัวตนแขนยาวปากเล็กมือเข้าไปตามแต่ไม่ปรากฏในที่เปรตอสุรกายจะมีสถานภาพใกล้เคียงเลย
จะมีร่างที่ใกล้เคียงกันแยกแยกยากเมื่อแยกแยกอสุรกายแปลว่าอะไรฮะค่ะอสุรกายแปลว่าร่างที่คนเห็นแล้วเกรงขามขยักขยแงกลัวค่ะสองอสุรแปลว่าไม่กล้าปรากฏตัวอ๋อเหรอสุราแปลว่ากล้าสุราแปลว่ากล้าอสุรแปลว่าไม่กล้าไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าปรากฏตัวค่ะแต่ที่ปรากฏตัวเพราะเห็นเนี่ยเมื่อจะเข้ามาหาเข้ามาหาสองไปพบเข้าไปพบเข้าแล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรมันน่าสยดสยองมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้ความจริงพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วแต่ว่าเมื่อไม่มีตาที่สองเห็นท่านจะไม่กล่าวเห็นแล้วมาถามท่านท่านจึงจะแสดงเรียกบุพกรรมกรรมแต่ผลหลังที่ทำให้เป็นอย่างนั้นอันนี้คืออสุรกายใช่ไหมครับเปรตอสุรกายใกล้เคียงแล้วเป็ดเขามีแบ่งเป็นชนิดไหมเจ้าค่ะโอ้โหมากมายมหาศาลต้องไปดูพระไตรปิฎกในเรื่องเปรตค่ะเครือภูมิแห่งเปรตก็อยู่บนโลกเราเยอะแยะเยอะแยะค่ะหลบๆซ่อนๆอยู่นะฮะมากมายมหาศาลแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่กล้าปรากฏตัวค่ะสองมันต้องแพ้แสงอาทิตย์อ๋อไม่กล้าปรากฏตัวตอนกลางวันมันแสบร้อนค่ะมันแสบร้อนไม่มีผิวหนังมีแต่โครงกระดูกมีแต่ลำไส้มีแต่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่กล้าปรากฏตัวน้อยคนนักที่จักได้เห็นค่ะเห็นแล้วก็มีสองอย่างคือมาขอส่วนบุญแต่เราก็ไม่รู้จักใช่แบบไอ้นั่นพ่อคนนั้นแม่คนนี้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 พอรูปร่างมันเปลี่ยนไปเราก็ง่ายๆกันแล้วกันถ้าคนลงโดนไฟลวกทั้งร่างกายเนี่ยโอ้โหแล้วแผลมันหายเนี่ยกลับมาเราจำได้ไหมไม่ได้อะแผลเป็นเขาจะไม่ได้แล้วเพราะมันลวกทั้งร่างกายค่ะแล้วตำนานของเปรตวสุทัศน์นี่มาได้ยังไงคะทำไมถึงต้องเป็นวสุทัศน์ด้วยคะมันเกิดขึ้นตอนสมัยรัชกาลที่1 2เจ้าค่ะแล้วเกิดเริ่มมาถึงรัชกาลที่5เพราะสมัยนั้นเกิดอหิวาตกโรคอย่างใหญ่เจ้าค่ะอหิวาเนี่ยมันมาจากอินเดียมันก็ลามมาทางมาเลเซียแล้วเข้าประเทศไทยก็เข้าที่สมุทรปราการค่ะคนทั้งนั้นก็หนีตายมามันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ใครติดนะเขาเรียกป่วงป่วงจะเป็นการปวดท้องถ่ายอย่างหนักอย่างแรงจนกระทั่งหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วมันก็จะเพาะเชื้อข้างในร่างกายของคุณนั้นค่ะไอฮิแปลว่างูวาตะแปลว่าลมโรคที่มากับลมริวมาเนี่ยเอาแล้วเชื้อโรคลอยมาเลยเชื้อโรคลอยมาแล้วแล้วถ้าลมแรงๆแบบที่เรานั่งคุยกันนี่ลมแบบอะไรผมปลิวขนาดนี้นะฮะติดกันหมดเลยไหมเจ้าคะถ้ามันมาทางหน้าประตู คุณโดนหน้าต่างก็ติดความเร็วความเร็วที่ไปกับตามสายลมเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเกิดอาการทุกข์ทรมานแล้วก็จะล้มหายตายจากอหิวานีเป็นโรคร้ายแรงอหิวาอัลโลกเพื่อนเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงเมื่อครั้งสมัยก่อนตอนนี้อาจจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นฝรั่งไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อการตายเกิดขึ้นคราวนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเรานับเกาะรัตนโกสินทร์เป็นเกณฑ์คือตั้งแต่อะไรฮะป้อมพระสุเมรุใช่ไหมเจ้าค่ะตรงสนามหลวงเลยไปบางลำพูสนามหลวงค่ะออกแม่น้ำเจ้าพยาออกภูเขาทองทะลุนี่นั่นเขาเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะมันเป็นที่ลงเป็นที่ลงมันก็เหมาะสำหรับการระบาดคราวนี้เมื่อมาระบาดกลางพระนครสมัยรัชกาลที่2ที่3ที่4ที่5ค่ะท่านก็หาวิธีการจะกำจัดมัน1เอาเสียงฆ่ามันด้วยการยิงปืนเขาเลยจุดระเบิดในอากาศสมัยก่อนค่ะเพื่อจะฆ่ามันให้ตายค่ะ2ใช้มนต์และปริศสวดเขาเรียกอโรคาพินาศค่ะพิธีโรคาพินาศและแต่จะเรียกไปแต่ว่าเป็นการกำจัดโรคแต่ว่ามันร้ายแรงค่ะบางถ้าเล็กๆมันก็หายเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนตายเยอะเขาเรียกวัดสุทัศน์เนี่ยเป็นวัดใจกลางพระนครค่ะมันมีที่โล่งอยู่คุณน้ำคุณนางท่านก็อยู่แถวนี้หมดพระบรมราชวังก็คือวัดพระแก้วเนี่ยเขาเรียกว่าพระราชวังเดี๋ยวตอนนี้เราเรียกพระราชวังเดิมพระบรมมหาราชวังพระบรมมหาราชวังพระราชวังเดิมอยู่ฝั่งนู้นค่ะพระราชวังตอนนี้เขาเรียกพระราชฐาน
ชั้นในเจ้าค่ะตรงเรานี่ตรงตั้งแต่กำแพงวัดพระแก้วมาเนี่ยเขาเรียกพระราชฐานชั้นนอกค่ะถ้าถึงกำแพงเมืองซึ่งตอนนี้เหลือกำแพงไม่ยาวเท่าไหร่ค่ะคือป้อมมหาการที่เขาเรียกเฉลิมไทยเก่าค่ะเมื่อป้อมมหาการที่ผ่านฟ้าที่จะมาเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าเลยไปตรงนั้นก็เรียกนอกพระนครคราวนี้มาศพตายแล้วจะไปไหนมาต้องหาที่วางก่อนอย่าบอกนะครับว่าเขาเลือกวัดสุทัศน์เราถ้าคุณน้ำคุณนางก็อยู่วัดสุทัศน์ค่ะเกลื่อนพระนครอ๋อแสดงว่าศพก็กระจายไปตามที่วัดปฐุมวันวัดปฐุมคงคารามระเนวัดใกล้ๆหมดแล้วศพก็จะเต็มอืดเหมือนกับที่เราดูลองเปรียบเทียบภาพที่อินเดียดูที่โดนโควิดที่เริ่มแรกใช่ไหมค่ะจะตายแล้วก็ลอยน้ำบ้างตายอยู่กับที่บ้างอะไรบ้างเอาไว้นานก็ไม่ได้ค่ะจำเป็นจะต้องรีบเผาเพราะเชื้อโรคมันกระจายเจ้าค่ะเมื่อเชื้อโรคกระจายเสร็จแล้วทำไงต้องรีบเผาเผาไม่ไปไม่ให้โดนไฟไว้ก่อนในตรงนี้ก็เลยเอาไปเผาที่วัดสเกตเพราะว่าในเขตในกำแพงเมืองเนี่ยไม่สามารถจะมีเมนได้ค่ะค่ะพระพุทธรามาดีเขาอยู่สมัยนี้ก็เป็นเวลาจะสร้างเมนก็กลายเป็นแล้วเขาได้ต้องถามชุมชนใช่ไหมสิ่งแวดล้อมมันต้องเป็นสิ่งแวดล้อมก็แบบที่อะไรฮะวัดเขาติดเครื่องขยายไอคอนโดมิเนียมก็สร้างทีหลังวัดไปเครื่องขยายเสียงมันก็ไล่คอนโดมิเนียมก็กลายเป็นพระรบกวนเข้าใจแต่เอ๊ะทำไมจึงไม่เป็นเปรตวัดปทุมคงคาทำไมต้องมาเป็นวัดสุทัศน์ของเราส่วนใหญ่มันอยู่ที่ศพส่วนใหญ่อยู่ที่นี่คราวนี้เมื่อเอาร่างไปเผาที่วัดสเกตเผาไม่ทันแรงมันมาจากอินเดียมันก็มาเกาะกินอ๋อก็เลยเป็นที่มาแรงวัดสเกตแรงวัดสเกตเพราะฉะนั้นตรงนั้นรอบนอกเนี่ยเปรตก็จะไอ้แรงจะมากันมากมายมหาศาลแล้วไม่ใช่กินเฉพาะที่วัดสเกตนะฮะวัดปฐุมคงคาอะไรต่างๆกินหมดแถวนั้นน่ะที่ศพเกลื่อนศพมาทางมันถูกไล่มาทางลำน้ำอ่ะเจ้าค่ะนะฮะคดีที่มันเป็นเปรตวัดสุทัศน์เพราะว่าศพมันเยอะแล้วคนมันตายโดยเฉียบพลันมันไม่รู้ตัวว่ามันตายสองไม่ได้เตรียมบุญกุศลสามคนที่ทุกข์ทรมานเนี่ยเวลาก่อนตายเนี่ยมันไม่ใช่อาการป่วยตายมันเตรียมตัวได้นี่เป็นโรคปัจจุบันทันด่วนค่ะค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วเนี่ยจิตที่มันยึดกับร่างกายของตัวเองค่ะมันก็จะมาคราวนี้มันมาแล้วมันไม่มีร่างร่างก็ถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วมีร่างอันอื่นกลางคืนมันก็มาเพราะว่ามันสู้พระอาทิตย์ไม่ได้ค่ะมาแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นคนแถวนี้ก็เห็นสิครับสมัยก่อนค่ะเห็นว่าเห็นมีอะไรฮะเห็นมีร่างกายที่ผิดจากมนุษย์เล็กบ้างใหญ่บ้างนะฮะเป็นรูปร่างต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้นะฮะจึงเป็นที่ก่อเพราะความกลัวว่าสุทัศน์มีความจริงเป็นวัดใจกลางพระนครที่ต้องมีคนเข้ามามากเจ้าค่ะพระศรีสมุนีเนี่ยพระประธานเนี่ยเป็นพระประธานที่อัญเชิญมาจากสุโขทัยและเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดของสุโขทัยนะแต่พอศพมาอยู่ที่นี่คนก็เริ่มกลัวพอคนมาเห็นวิญญาณผีเปรตยิ่งกลัวเข้าไปอีกยิ่งกลัวแล้วเปรตบางตัวเนี่ยวิญญาณบางตัวเนี่ยเขาปรากฏตัวขึ้นเองได้โดยอาศัยมวลอากาศจิตกับมวลอากาศถ้าจิตกับมวลแสงกับน้ำเป็นเทวดาสว่างถ้าจิตกับอากาศที่อับชื้นไม่มีบุญกุศลมันก็จะเป็นมวลน้ำสีดำไอ้มวลน้ำมันเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมออกมามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมวลลมพัดมันจะโยกเยกโยกเยกมันจะขยายตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังของมันนี่เป็นเปรตประเภทตามอกุศลกรรมคราวนี้อกุศลกรรมที่ว่านี่นะเจ้าค่ะคำนี้สำคัญนะท่านผู้ชมอกุศลกรรมอย่างไรที่ทำให้คนต้องกลายมาเป็นเปรตไม่ไปเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์อย่างเราจิตที่มันปลูกฝังกับบาปกรรมสองถึงไม่ปลูกฝังแต่ลืมบุญกุศลก่อนตายทั้งนั้นที่เองเคยทำไว้แต่ลืมทำบุญไว้แต่ไม่ทันระลึกถึงอ่ะมันกระทันหันกระทันหันเพราะฉะนั้นวิญญาณเหล่านี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นนี่เรียกว่าเปรตเปรตบางอย่างเป็นเปรตสิงหมายความว่าเมื่อตายใหม่ๆเนี่ยสัก8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราเลือดมันจะไม่เดินแต่ถ้าศพยังอยู่ศพยังอยู่พอเ
พอเลือดมันเดินเป็นเลือดเน่าๆก็จะมีวิญญาณอื่นมาเกาะเจาะกินภายในไอ้กำลังของวิญญาณเหล่านี้มันจะทำให้ลุกได้เพราะนั้นเราจึงเห็นหนังผีที่เขาสร้างนั่นแหละมีที่มานะครับไม่ใช่จินตนาการไม่ใช่จินตนาการแล้วในนี่คือตำนานของเปรตวิสุทธิ์เพราะนั้นขุนน้ำขุนนางก็จะย้ายวังออกเช่นวังบุรพาวังอะไรเหล่านี้จะย้ายวังออกเขาเรียกหนีอหิวาเจ้าค่ะจะมีชุมชนใหม่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรื่อยๆมาคุณน้ำคุณนาก็ขายที่คนจีนก็เริ่มเข้ามาทำมาหากินในเกาะรัตนโกสินทร์ก็เปลี่ยนสภาพบ้านเมืองไปแต่เปรตเนี่ยมันอยู่นานมันอยู่นานแต่พระวสุทัศน์ไม่มีใครอยู่จนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีลงอีกครั้งหนึ่งอหิวาลงแล้วเอาศพมาไว้ที่วัดสุทัศน์ของเราอีกไหมศพก็เผาอะเผาไม่ใช่วัดสุทัศน์ตรงสมชิช้านะลานตรงนั้นนั่นแหละลานสารวัตรการกทมเหรอครับท่านหรือไม่งั้นก็ย้อนมาทางนี้ทางคุกเก่าตอนนี้เป็นสวนรมณีนาถเจ้าค่ะเจ้าค่ะเมื่อคนไม่ผ่านทำไงอหิวาก็ลงพระก็หนีพระก็ตายมันไม่เว้นกันทางพระตายกันเกลื่อนไปหมดเหลือเจ้าอาวาสคือสุนทรพระรัตน์แดงพระอาจารย์แล้วสมเด็จท่านไม่กลัวโรคอหิวาแล้วก็ไม่กลัวเปรตที่ปรากฏออกมาเหรอคะกลัวเป็นผู้นำไม่ได้อ๋อเป็นผู้นำห้ามกลัวนะคะท่านผู้ชมเป็นผู้นำกลัวไม่ได้อ๋อกลัวก็ต้องบอกไม่กลัวใช่ไหมคะออนโอมาและท่านผู้ชมที่เป็นพ่อแม่ลูกมันกลัวผีไหมโอ้กลัวค่ะเด็กๆกลัวพ่อแม่ถ้าพ่อแม่กลัวแล้วลูกจะทำไงไม่ได้เราต้องแกล้งไม่กลัวต่อให้กลัวก็แกล้งไม่กลัวแต่กลัวนะคะแต่ภาวะผู้นำหนีไม่ได้สมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผู้นำจะหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระราชแดงกับสมเด็จพระราชแผ่ซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นเลขาท่านท่านก็ไม่หนีคราวนี้ไม่หนีแล้วเนี่ยศพหมดแต่วิญญาณอยู่สิฮะวิญญาณมันก็ปรากฏวิญญาณก็ปรากฏกลางคืนใครมาก็เจอพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นเปรตนะเราต้องไม่ทำอะไรครับมันมีพฤติกรรมไหนถ้าคุณทำอ่ะคุณเสี่ยงเป็นเปรตแน่นอนราคะก็เป็นเปรตราคะเหรอคะเป็นเปรตราคะเป็นเปรตยังไงก็ผิดผัวผิดเมียเขาลุ่มหลงในราคะแล้วก็ก่อนจะมีความฝังใจไว้แล้วผิดศีลธรรมนะบางทีไม่ได้ผิดเมียเขาแล้วไปเที่ยวโซเป็นจะเป็นนี่มันก็จะหลงไปเมื่อตายไปแล้วนี่ก็ไปเกิดในนรกที่ถูกทรมานชั่วตรงไหนที่ทรมานตรงนั้นค่ะทรมานตรงที่คุณทำความชั่วในเรื่องราคะค่ะค่ะโทสะประหารประหารเขาคนดีนะประหารคนดีค่ะอาจจะเพราะคนเลวประหารคนดีก็จะตกไปตกในนรกหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายค่ะจะต้องถูกทรมานด้วยเครื่องมือต่างๆของกรรมเรียกเครื่องมือกรรมค่ะโลภะปากมันเท่านี้แต่ท้องมันใหญ่เพราะความกระหายมันเยอะค่ะแต่จริงกินมันไม่ใหญ่หรอกกินข้าวท้องไม่ใหญ่แต่กินสินบาทค่าสินบนกินภาษีอากรกินอะไรเนี่ยนะที่เขาเรียกคอร์รัปชันอันนี้มันทำให้ปากเล็กแบบที่เขาวาดรูปเอาไว้ในนั้นอ่ะที่มีหนอนตัวใหญ่ใช่ไหมฮะหลานท่านไปเจอท่านตักเอาบาทไปตักน้ำเนี่ยเอามาหยอดปากเปรตหนอนตัวนั้นอ่ะเข้าประโยชน์เดียวนะบาทตัก500ครั้งน้ำเข้าไปแก้กระหายได้นิดเดียวเปรียบเสมือนคนเนี่ยคุณมีมากเท่าไหร่ก็ตามคุณไม่รู้จักพอความกระหายมันมากเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตายไปแล้วเนี่ยเขาให้เกิดความทุกข์ทรมานอันนั้นไม่ใช่ตำนานเปรตวสุทัศน์นะเป็นตัวอย่างของเปรตในพระไตรปิฎกพระอาจารย์แล้วอย่างที่เขาเคยบอกว่าถ้าใครตีพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่ตายไปเป็นเปรตมือใหญ่เท่าใบพายอะไรงั้นจริงไหมก็ใช่ก็ใช่เราจะมีกงจักรพัดฟันหัวเป็นกงจักรแห่งกรรมฟันหัวอยู่แล้วมือไม้ขาดแขนขาขาดเดี๋ยวมันก็ต่อเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นอีกเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วจะให้เกิดความทุกข์ทรมานมันไม่ชับชับชับนะมันค่อยๆปั่นมันค่อยๆภาพน่ากลัวนะฮะไอ้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องคนที่เชื่อก็เชื่อแต่มันมีคนดื้อแพ่ง
ที่ไม่เชื่อเรื่องเปรตเนี่ยไม่เชื่อเรื่องสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายกูไม่เชื่อแล้วก็พอไม่เชื่อก็เลยไม่ได้เป็นเทวดาก็เลยไม่ได้สัมผัสเทวดาพันนี้ก็จะขาดสติปัญญาเขาเรียกอันธพาลเพราะว่าปัญญามืดบอดดื้อแพงเพราะนั้นเกิดเป็นคนเนี่ยวิธีการควบคุมไม่ให้ตกในนรกเขาจะบอกควบคุมด้วยศีลห้าเราศีลห้าเนี่ยจะควบคุมไม่ให้ตกนรกสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายได้อย่างไรเจ้าค่ะให้เราควบคุมด้วยตัวเองให้รักศีลซะเห็นโทษของการผิดศีลเห็นคุณของการไม่ผิดศีลเมื่อเห็นโทษของการผิดศีลอย่าลืมว่าศีลเนี่ยเงินเยอะตำแหน่งใหญ่อิทธิพลสูงผิดศีลใหญ่กว่าคนธรรมดาถูกไหมฮะเพราะกำลังผลกระทำไม่ใช่กำลังกรรมกำลังที่มันจะทำกรรมในด้านผิดศีลได้เนี่ยมันเยอะกว่าไงมันมากกว่าถ้าคนจนๆมันก็ผิดศีลมันก็เล็กกว่านั่นอายุในนรกหรือความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายมันก็น้อยกว่าเกิดเป็นเหมือนกันแต่ว่าอายุมันน้อยกว่าเพราะว่ากำลังที่ทำกรรมเนี่ยมันน้อยกว่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาใช้กรรมในการเป็นผีเปรตเสร็จเขาก็สามารถที่จะกลับมาสู่โหมดได้เป็นคนอย่าหวังอย่าหวังอย่าหวังอะไรที่เอาท่านผู้ชมแล้วเอามาจำง่ายหินก้อนหนึ่งซึ่งล่วงลงไปเนี่ยลึกที่สุดมันจะมีโอกาสลอยน้ำได้ไหมมันก็ยากมากแต่ถ้าเกิดในมุมนี้ปุ๊กขออนุญาตนะเผื่อท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เขาทำกรรมจนตกนรกเป็นเปรตนะฮะพระอาจารย์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทำกรรมดีด้วยนะคืออาจจะทำร้ายพ่อแม่สมมตินะแต่ว่าเขาอาจจะมีไปทำบุญอะไรไว้บ้างเนี่ยมันจะมีโอกาสตีตื้นให้เขาได้มันอยู่ที่สำนึกว่ารู้สึกผิดหรือยังอ๋อถ้ารู้สึกว่าผิดหันมาทำกรรมดีค่ะแล้วก็เกียรติกรรมชั่วทำกรรมดีซ่อมไปก่อนที่จะตายใช่ไหมฮะก่อนที่จะตายสำนึกได้ใช่ไหมฮะใช่พระอาจารย์แล้วถ้าเกิดเขาอาจจะใช้ได้กรรมดีก่อนอเมื่อเขาได้กรรมดีก่อนเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นคนที่ดีค่ะเป็นเทวดาที่ดีแล้วเขาก็กลัวเมื่อเขากลัวเนี่ยเขาก็ต้องหนีกรรมเขาก็ทำดีเพิ่มเลยครับเขาก็ทำดีในฐานะเป็นมนุษย์เพิ่มถ้าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ในกรณีนี้ถ้าท่านผู้ชมชมอยู่หรือแม้แต่ตัวพวกเองนะฮะเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วมาเราเคยทำกรรมไว้ขนาดไหนแต่ตอนนี้เรายังเป็นคนอยู่เพื่อความปลอดภัยหรือภาษาอังกฤษเขาบอก play safe ปุ๊กก็เร่งทำบุญไว้ก่อนเยอะๆเลยเพื่อที่จะแล้วก็นึกถึงบุญนั้นบ่อยๆต้องนึกถึงบุญนั้นบ่อยๆด้วยไม่ใช่ว่าทำแล้วคุณทิ้งมนุษย์เนี่ยมันทำแล้วทิ้งกรรมชั่วทำแล้วจำกรรมดีทำแล้วทิ้งแล้วในเมื่อเราทำไปแล้วทำไมเรายังต้องนึกถึงยังไงพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เทวดานางฟ้าเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเราทำดีอะไรมาบ้างทำไมเราต้องมานั่งนึกถึงสิ่งที่เราทำอีกเจ้าคะอนุมามีบ้านเจ้าค่ะมันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่จิตเราเท่านั้นอนุมามีบ้านบ้านเราเนี่ยแหมมีความสุขความอะไรแต่เรามีความสุขถามว่าในขณะที่มีความสุขเนี่ยทะเลาะกันนิดเดียวเนี่ยบ้านนั้นเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกเป็นนรกค่ะเป็นนรกจิตคิดดีดีจิตคิดไม่ดีไม่ดีเพราะจิตคิดไม่ดีมันจะฟื้นสิ่งที่ไม่ดีเธอเคยพูดกับฉันอย่างนั้นเธอเคยทำอย่างนั้น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 พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเรานึกถึงความดีมันจะเป็นการเตือนจิตเตือนใจเราให้ทำดีอยู่มันให้เอิบอิ่มพุทธเจ้าท่านสอนว่าเกิดเป็นคนควรทำดีทำบุญควรทำบุญได้บ่อยๆเจ้าค่ะเมื่อทำบุญแล้วให้นึกถึงบุญให้นึกถึงบุญเยอะๆที่ทำเหนื่อยยากลำบากบุญนี่ทำแล้วเหนื่อยนะก็มีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะบุญเนี่ยทำพอจะไปทำเนี่ยเคยไปทอดกฐินแถวๆภาคเหนือไหมเหนื่อยไหมก็เดินทางไกลหน่อยอะค่ะเหนื่อยไหมแล้วกลับมาทิ้งมันเลยทำไมไม่หลับตาเห็นว่าโอ้เราไปทำก่อนนะเราไปทำบุญที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นทำอะไรเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านั้นให้นึกถึงไหมทบทวนความดีในแต่ละวันที่เราทำให้นึกถึงความดีที่ตัวเองกระทำนะเจ้าค่ะเครียดมุนชนะเจตนาและอัปราปรเจตนาอัปราปรเจตนาคือหันกลับไปนึกถึงความดีนะมันนึกถึงความดีแล้วความดีก็จะหล่อเลี้ยงเราค่ะถึงได้บอกว่าเหมือนออกรายการที่อนุมาจัดนะบอกว่าคำรักพันคำจากคนที่รักถามมันอยู่นั่นแหละกูลืมง่ายและไม่เกิดความแช่มชื่น
แต่คำด่าคำเดียวไม่เคยลืมแล้วรื้อฟื้นเราต้องกลับความคิดใหม่เลยนะปรับความคิดสมัย mindset กันใหม่เมื่อปรับความคิดใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเรานึกถึงบุญเนี่ยมันจะแช่มชื่นเพราะฉะนั้นวิธีการคือว่าก่อนหลับให้นับบุญก่อนหลับให้นับบุญพอลืมตาตื่นชื่นใจว่าเรายังมีบุญลืมตาตื่นเพื่อชื่นใจว่าเรายังมีบุญนะคะวันทั้งวันเพียรหมั่นทำบุญวันทั้งวันเพียรหมั่นทำบุญเมื่อชีพเราดับจะได้รับผลบุญเมื่อชีพเราดับจะได้รับผลบุญก่อนหลับให้นับบุญก็นึกถึงบุญกุศลถึงจะนอนกับลูกกับเต้ากับสามีกับภรรยาอะไรก็ตามนึกถึงบุญไปทำที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นเจ้าค่ะเราเห็นอะไรเนี่ยเห็นวิหารวัดสุทัศน์เราก็เคยทำวิหารวัดนู้นเห็นโบสถ์วัดสุทัศน์เราก็เคยทำโบสถ์วัดนั้นวัดนั้นวัดนั้น5 บาท 10 บาท 20 บาทเราเดินทางไปกับคนคนนั้นคนนั้นคนนั้นคณะพระท่านทำยังไงงั้นเหนื่อยนะแต่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญแล้วทำไมไม่นึกได้ครับพวกจะนึกถึงพอลืมตาตื่นชื่นใจว่ายังมีบุญเราไม่ตายตอนที่เราหลับเนี่ยเป็นบุญนะเจ้าค่ะเพราะเรายังมีสมองนึกทันนะฮะมันไม่ใช่หรอกคือเรานึกถึงว่างี้พอลืมตาตื่นชื่นใจยังมีบุญไหมความว่าเฮ้ยคนอื่นเขาตายกันทั้งเยอะแยะในขณะที่เราหลับบางคนหลับอยู่นะฮะตายไปเลยไม่มีโอกาสตื่นบางคนหลับอยู่นะฮะภัยธรรมชาติมาเลยโครมใช่ค่ะแต่เรายังรอดเขาเรียกบุญรักษาโอ้โหนี่พวกเราทุกคนฟังท่านอาจจะยังมานั่งเฉิดโฉมอยู่ที่ไหนมะบุญจะรักษาเราแต่คนอื่นแล้วเขาตายล่ะค่ะในโลกใบนี้มีคนตายโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเจ้าค่ะวันทั้งวันเพียรหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเขาไว้ค่ะแล้วนึกถึงบุญเขาไว้เราทำบุญเจ้าค่ะเมื่อชีพเราดับจะได้ผลบุญอะไรที่นึกบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วนึกบ่อยๆสิ่งนั้นวาระจิตสุดท้ายเขาเรียกหลับก็คือดับจิตที่เราหลับเนี่ยคือจิตที่เราดับจากร่างเรา มันจะเป็นปกติวิสัยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แล้วผลบุญมันก็จะแสดงผลของมันเองลืมตามมาอีกทีอ้าวอยู่บนสวรรค์แล้วคุณไม่รู้อยู่บนสวรรค์แล้วทำไมกว้างใหญ่ไพศาลทำไมเนื้อตัวเราเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างเงี้ยเอ้ยเรามันอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมสิ่งที่อยู่รอบเราเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วกลับมามองโอ้ร่างเราแท้ๆอยู่ที่นั่นแต่จิตเรามันนะฮะได้รับพาเรนิสงฆ์เจ้าบุญเนี่ยกลายเป็นเกิดบนสวรรค์เจ้าค่ะเราก็จะยินดีว่าโอ้บุญมีจริงค่ะและบุญนั้นบางทีไม่ต้องมากหรอกไม่เคยใส่บาตรเลยใส่บาตรครั้งแรกในชีวิตถูกงูกัดนอนหลับตายเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเปลี่ยนสถานภาพนะเจอถ้ามาดูเอ้าร่างเรานอนอยู่ที่นั่นเขาเผาทิ้งแล้วเขากำลังจะเผาทิ้งใครให้เราอ๋อเราได้มีโอกาสทำบุญมีพระมาพอดีเราทำบุญเสร็จแล้วเราโดนงูกัดโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเราก็ตายมีจำนวนไม่น้อยที่กำลังชื่นใจนักโทษประหารไปทำความชั่วมาตั้งเยอะแยะเขาบอกให้กินข้าวมีคนฝากข้าวมาให้กินก่อนตายพระโมคคัลลาเดินมาพอดีเอ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายไม่เคยทำบุญเลยเขาบอกพระองค์นี้พระชื่อดังใส่บาตรเลยเหรอฮะใส่บาตรเลยพอใส่บาตรพระโมคคัลลาคล้อยหลังจีวรยังไม่ทันละจากสายตาเลยฮะเขาผูกตาเมื่อแม้ผูกตาและจิตมันเห็นชั่วอีกไม่กี่วันค่ะมีคนรู้ว่านี่คือเทวดาตายไปเป็นเทวดาแล้วเทวดาองค์นั้นจะมาปรากฏใครล่ะก็มาปรากฏต่อพุทธเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องบุญกุศลเนี่ยระลึกไว้เข้าใจระลึกไว้แม้วันนี้ไม่ได้ทำเอาออนมาวันนี้ไม่ได้ทำบุญอะไรเลยค่ะแต่อย่าลืมว่านี่มันเป็นธรรมทานนะค่ะมันเป็นปัญญาก็ถือว่าเป็นบุญรูปแบบหนึ่งมหาศาลสิครับฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่พุทธธรรมนำปัญญานะคะถ้าหากว่าท่านอยากได้บุญอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะได้เล่าให้ฟังก็ขอให้นึกถึงคุณงามความดีที่ทำเป็นประจำทุกวันนะฮะเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตด้วยนะหมั่นทำความดีไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเปรตสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายใช่เลยค่ะปุ๊กจะจำให้แม่นเลยท่านผู้ชมก็จำให้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ด้วยนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาท่านเจ้าคุณอาจารย์อย่างยิ่งนะฮะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเจริญพรค่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพุทธธรรมนำปัญญากลับมาติดตามกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ